ความเดิมตอนที่แล้วนายพลเรเยสและหน่วยได้ทำการมุ่งหน้าเพื่อยึดฐานบนดวงจันทร์คืนซึ่งก็ผ่านข้าศึกมากมายจนมาถึงห้องตัวเครื่องในการปล่อยยานและหลังจากนั้นก็ได้วางแผนที่จะใช้ยานขึ้นไปสู้รบกับกองทัพ SDF เพื่อถล่มยานมันให้สิ้นซากเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปรับชมได้เช็คเครื่องเอนจินโอเคทำงานดีขอไหว้ทุกท่านก่อนเลยตอนนี้มาต่อกันกับ Call of Duty Infinite Warfare เราต้องปกป้องฐานนี้ให้ได้แล้วก็ไปช่วยสนับสนุนยานไทริสให้ทันด้วยรับทราบเตรียมทำการแลนดิ้งใน3 2 1กดชิปลั่นไปเอาวะได้ยิงกันบนยานอีกแล้วต้องมันอีกแน่นอนเลยทางเดียวที่จะรักษาที่นี่ให้ได้ก็คือกำจัดยานไอ้พวกเซตเดฟให้สิ้นซากจากพื้นที่นี้มาระดับกัปตันแล้วไม่ทำให้เสียใจอย่างแน่นอนด่าหน้ากันเข้ามาเลยเว้ยกูเพิ่งพูดอดโอ้เพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าจะคลายหมดแม่งล่วงเองซะงั้นอ่ะเอาใหม่คลิกขวาเพื่อล็อกออนลืมวิธีแล้วนะเนี่ยว่ามันล็อกออนกันอย่างนี้ล่วงไปหนึ่งจะไปไหนกันรอพี่ด้วยมานี่มาซอยตูดให้ล่วงแน่นอนเฮ้ยยิงไม่โดนเลยมันมีตัวตนหรือเปล่าวะเนี่ยสักยานมาเลยลูกโอ้ยล็อกออนหน่อยเรียบร้อยพอมันล็อกออนได้มันก็ยิงแป๊บๆล่วงเนาะเนี่ยล็อกออนแล้วก็ล่วงมันยิงง่ายอยู่จะไปไหนล่ะเจ้าที่รักขอเล่นของหนักหน่อยละกันนี่เรามีปืนใหญ่ที่ไฟเลนน้อยแต่ว่าดาเมจสูงอยู่อู้นัดเดียวล่วงนะเว้ยของโคตรดีเลยอุ๊ยยิงไม่โดนโดนอยู่นี่ว่ะดีอีกลำโอ้หลบมึงหลบล่ะต้องตามจังหวะนี้โคตรแม่นสวยงามโอ้โหปืนเขาแม่งดีจริงๆว่ะเฮ้ยแฟร์จะใช้มิสไซล์ไม่ได้แดกพี่หรอกนะยานของพวกมันมีมิสไซล์นำร่องด้วยซึ่งยานเราไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นเราต้องการซัพพลายเหมือนต้องการอาวุธเสริมโอเคหาที่แลนดิ้งตรงนี้เลยแล้วกันอัปเกรดยานเหรอนี่มันมิสไซล์นี่ว่าดีทีนี้เราก็มีอาวุธสู้แกแล้วไอ้พวกเซตเดฟทั้งหลายนี่กด E หรือเมาส์กลางใช้มิสไซล์ยิงอะไรวะน่ะเฮ้ยต้องล็อกเป้าก่อนเอ๊โอ้โคตรดียิงแบบตามตัวเฮ้ยยานใหญ่มาว่ะไหนเอ่ยเรามียานใหญ่เข้ามาใน Battle Zone ทุกคนโจมตีมันโหแม่งตายยากเหมือนกันนะเนี่ยมันกำลังจะไปที่ทาวเวอร์ไอ้พวกบ้านี่นี่คือยานโคตรยุทโธปกรณ์ของ SDFที่ถูกส่งมาเพื่อทำลายทาวเวอร์ของฐานบนดวงจันทร์ถ้าเราจัดการมันไม่ได้ต้องแย่แน่ๆเขาบอกมาว่าให้โจมตีที่จุดอ่อนที่อยู่ท้ายยานเพราะฉะนั้นเราต้องอ้อมไปข้างหลังเพื่อโจมตีมันเอาพังซะแล้วเพื่อนอ้อมไปอดรอเลยเรเยสไม่เป็นไรยิงเหลือกลำหนึ่งลำนี้พี่ขอลาดแล้วกันนะอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยพี่เป็นกัปตันปล่อยแฟลร์ไปก่อนเกจเจ้ามิสไซล์มาเล่นกับฉันเหรอมันไม่ได้ก็รู้กันอยู่ไหนวะอุ้มาอีกแล้วจะให้บอกอีกกี่ครั้งเนี่ยว่ามันทำอะไรฉันไม่ได้เอ้ยนั่นไงเจอแล้วเครื่องเอนจิ้นของมันข้างหลังอู้วิ่งไงอะอลังการงานสร้างเหลือเกินเมื่อกี้ตาแทบบอดฐานได้รับการช่วยเหลือแล้วกัปตันทีนี้เราต้องเตรียมตัวบูทขึ้นไปเพื่อช่วยยานไทลิสข้างบนโอเคเตรียมตัวทำได้ดีมากมารีนเตรียมตัวบูทเราจะขึ้นไปที่ยานรีทิบิวชั่นต้องขึ้นไปช่วยยานไทริสกับรีทิบิวชั่นเหมือนว่าลบกับไอยานใหญ่ของเซตเดฟพาร์ทที่แล้วอยู่ขึ้นไปเลยตอนนี้ไทริสได้รับความเสียหายมากเราต้องการซัพพอร์ตอย่างโดยด่วนโอเคกำลังขึ้นไปนะคัตซีนเรเยสนั้นได้มีแผนการที่จะทำลายยานเซตเดฟด้วยการจะแทรกซึมเข้าไปเพื่อปิดระบบอาวุธทั้งหมดของยานหลังจากนั้นก็จะให้ยานไทลิสเปิดฉากการโจมตีอย่างเต็มรูปแบบเขาจะทำได้หรือไม่แข็งใจไว้ก่อนนะไทลิสเรามาแล้ว
เราวางแผนว่าจะแทรกซึมเข้าไปในยานของเซตเดฟสเตทเมนต์ดีเฟนส์ปอนโอเคระวังขยะอวกาศด้วยโอเคฉันจับโอ้โหใครล่วงวะเนี่ยคอสการล่วงแล้วเหลือแค่2ลำถึงที่แลนดิ้งแล้วเราต้องลงไปใน3 2 1โอเคสละยานเลยทีเดียวรอบนี้เรามายิงกันท่ามกลางสุญญากาศว่ะอวกาศเลยนะเว้ยโอ้โหมันควบคุมยากว่ะแป๊บนึงนะหาที่ตั้งหลักก่อนไอ้พวกนี้อย่ายิงกดเด้กด3 4เพื่อเหมือนม้วนตัวอ๋อไว้ตั้งหลักว่างั้นเถอะโอเคตรงนี้เคลียร์ละขึ้นไปข้างบนกันใช้คิวเพื่อใช้สลิงมันเหมือนภาคอะไรวะโกดใช่ไหมมันมีฉากหลังๆอ่ะที่ต้องไปอวกาศไหมฟิลเดียวกันเลยโอ้โหอย่าลอยเคว้งลูกอย่าลอยเคว้งเดี๋ยวโดนยิงตายซะก่อนมานี่มาเฮ้ยไอตรงนั้นฉันเห็นนะเว้ยเคลียร์หรือเปล่ายังมีฉันงงหน้าไปตอนนี้กระบาลจะพลุนเอาเอ้ยโอ้อยู่กลางแจ้งหลับไปสิอู้ฝึกด้วยโอ้ชุดเขาออกแบบมาดีนะเนี่ยไอพวกนั้นตายหมดแล้วเหลือคนนึงโอเคแมนดาวเพิ่งออกไปมันก็ยิงกูเลยนะแม่นมากเอ๊ะทำไมยิงไม่โดนเนาะไอ้ปืนนี่มันลูกซองนี่ว่ะเอาไอ้ปืนเก่าก็เหลือแค่6นัดเอาไงล่ะทีนี้หาปืน ตูดใครวะเนี่ยโอ้กูไปส่องตูดเขาเฉยเลยได้ปืนละมันจะเคลียร์แล้วว่ะเพิ่งได้ปืนมึงเคลียร์เลยเนาะโอเคโซนเคลียร์บุกกันต่อเราเคลียร์พื้นที่แล้วพร้อมที่จะพังเข้าไปเอาทำอะไรไปวะนะระเบิดเหรอเอ้า ยังกันไอ้พลุดอกไม้ไฟปีใหม่บ้าโอเคเตรียมตัวโอ้ยแมงมัวเลยเกินนี่เราต้องระเบิดประตูตรงนี้เข้าไปใช่ไหมมาที่ห้องเครื่องแล้วก็พร้อมที่จะบุกเข้าไปเอาวะพร้อมใน3 2เริ่มโอเคทะลุทลายออกมากันหมดเลยไอ้นั้นตายเองนะโอ้โหมันไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ต้องยิงซ้ำหรอกอีธานปิดระบบยุทโธปกรณ์ของมันนะรับทราบเซาไปปิดหน้าต่างหน่อยลมมันเย็นไอ้บ้าปิดให้มันสุญญากาศหายไงโอเคระบบกราวิตี้กลับมาโอ้โหไอ้นั่นถ้ามันทับใส่หัวแม่ตีนเล็บขบตายเลยนะเราต้องการซีโอการ์ดเพื่อเปิดประตูบานนี้แล้วไปเอาจากไหนล่ะเอาแป๊บนึงอย่าเร่งดิหาอยู่อยู่ที่พี่เมงคนนี้ขอยืมหน่อยนะครับไม่โกรธกันนะผมทำเพื่อชาตินะระบบยุบโทปกรส่วนแรกถูกปิดแล้วเรากำลังจะไปที่ส่วนที่2โอเคลงลิฟต์ไปเลยโอ้ยออสลิงพี่ครับบ้านผมไม่ได้ลงลิฟต์กันอย่างนี้โคตรใจร้อนเลยกดลิฟต์ขึ้นมาก็ได้บุกกันต่อมันจะมีอะไรไหมวะมันต้องกลัวมันมีอะไรเซอร์ไพรส์เตรียมตัวยิงข้างหน้าพวกมันยังไม่รู้ว่าเรามาโอ้โหแป๊บนึงนะปวดขี้โอเคโล่งเมื่อคืนกินชาบูไงแล้วแบบกินผักเยอะแล้วโอ้โหออกมากากอาหารเยอะกูควรบรรยายไหมเนี่ยผู้ชมกินไปกินข้าวไปดูไปทำไงวะห้องควบคุมอยู่ตรงนี้แล้วโอเคเปิดประตูเข้าไปเลยก็เปิดแล้วนี่ผมเพิ่งสั่งเลยมันเราต้องปิดระบบควบคุมตรงนี้ก่อนนี่เราจะสเตลหรือบุกเลยดิอยากเปิดเอ้าระเบิดก็ไม่มีอีกเปิดเลยละกัน1นอ2นอประชาดาไปอีกนอหนึ่งขอบคุณมากเลยกำลังรีโหลดอยู่เมื่อกี้ไปปิดระบบยุทธปกรณ์ที่2ของมันเลยอีธานรับทราบครับหัวหน้าอีธานนิสัยดีนะไม่รู้โอมานมันจะเกลียดอะไรนักหนาเราต้องการซีโอการ์ดเพื่อเปิดครับกัปตันอยู่ที่ชั้นนี่นะโอเคเสียบกำลังแผดครับกัปตันล็อกระบบมันไว้ทำเลยท่านครับมันเราเจอบางอย่างมันดูเหมือนกับพิกัดของยานฆ่าศึกเซฟไว้ได้ไหมโอเคระบบยุทธปกรณ์ของยานลำนี้ถูกปิดหมดแล้วขอให้ยานไทลิสเตรียมตัวโจมตีได้เลยกล่าวไว้อย่างนั้นเราก็เตรียมตัวจะกลับเลยเฮ้ยใครวะน่ะไอ้พวกนี้อยู่ดีๆก็จะจำหมดรอเลยรอกันอยู่สองนอกฟาสเวอร์อีธานเฮ้ยไอโอมานมันชมอีธานอ่ะดีว่ะพวกมึงสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วใช่ไหมขอบคุณมากเลย
ฟังทางนี้เรากำลังจะเตรียมตัวที่จะโจมตียานแล้วขอให้กัปตันและทีมออกจากที่นั่นโดยด่วนเรามีเวลาเท่าไหร่3นาทีเป็นอย่างมากโอเคจะรีบไปแล้วเวพอนฟรีเลยกัปตันเรเยสและทีมต้องฟันฝ่าข้าศึกออกไปภายใน3นาทีอย่างนั้นหรือเหลืออีก2นาทีแล้วได้เป็นเศษขี้ที่นี่แน่นอนเอาล่ะค่อยๆจ้าเอ1จ้าเอ2โอ้ยิงแม่นว่ะ3อุ๊ยปืนรุ่นนี้แม่นนะเนี่ยไม่ต้องตั้งศูนย์ก็โคตรไม่สายอ่ะดีมากเลยโอเคทีอยู่ฝั่งตรงข้ามว่ะตรงนั้นอู้อ๋อกันกระสุนตรงนี้ขอย้ำยานของเราได้มาถึงแล้วจะทำการโจมตีพวกคุณต้องออกมาโดยเร็วเลยกูเปิดประตูมันอยู่ทางตรงข้ามน่ะเราต้องข้ามไปโอเครีบไปเพื่อนเอ้ามึงไม่ใช่เพื่อนกูไอ้บ้ามันเดินเหมือนโตกันมาตั้งแต่เด็กน่ะโอ้โหหลังจากนั้นเกมก็กระตุกแบบไม่ทราบสาเหตุขอตัดไปตอนมันหายกระตุกเลยนะคืออยู่ดีๆเกมก็กระตุกว่ะสงสัยอายุไขของคอมผมมันจะหมดแล้วเตรียมตัวเราจะเปิดประตูแล้วนะเว้ยโอ้มีหุ่นยนต์ด้วยเพิ่งเห็นมันไม่ได้สนใจเราเลยนี่ว่ะเออมึงลงกันไปให้หมดเลยขาดทุนย่อยยับละมึงทีนี้ไอ้เซตเดฟทั้งหลายโอเคไทลิสเราต้องการยานมารับตอนนี้เลยนะส่งมาแล้วเอ้ามีค่าสื่ออีกเหรอ3นอมันตายกันไปเถอะตัวประกอบเหมือนภารกิจจะเสร็จสิ้นแล้วไปยานให้ทันก็พอเฮ้ยรอพวกกูด้วยรอกูคนเดียวเนี่ยแหละเขาลงถึงยานหมดแล้วปลอดภัยแล้วเมื่อปิดระบบยุบโทปกรณ์ยานเซนเดฟก็ไม่สามารถจะตอบโต้ได้ทำให้ยานไทลิสสามารถโจมตีได้อย่างเต็มรูปแบบส่งผลให้ยานเซตเดฟระเบิดในที่สุดโอเคว่ามิชชั่นคอมพลีทเราไปจอดบนยานรีทริบิวชั่นได้เหมือนเดิมเราทำสำเร็จกำจัดพวกศัตรูออกไปจากบ้านเราขอให้บินกลับโดยสวัสดิภาพกัปตันเรเยสขอบคุณมากกัปตันเฟอร์รันมันแยกกันแล้วทำเสร็จกัปตันเรเยสมีข้อความจากคนเอกเอามาให้ดูเลยกัปตันเรเยสเราได้สอนแนมวิดีโอของพวกเซตเดฟ6ชั่วโมงก่อนที่มันจะโจมตีเมืองเราอ๋อเอามาให้ดูเลยอ๋อไอ้นายพลคอตนี่ว่านายพลคอตผู้บังคับบัญชาการแห่ง SDF กำลังปลุกใจเหล่าพลทหารของเขาพวกมนุษย์โลกคือศัตรูที่ควรทำลายให้สิ้นซากเอางั้นเลยนะเฮ้ยมาอาเทอร์นัมเนี่ยมันคืออะไรวะดาวอังคารเหรอเพราะว่ารอบก่อนไอ้คอมมานเดอร์อาเคียวอ่ะที่โดนจับไปมันก็พูดถึงมาอาเทอร์นัมเนี่ยรู้จักแต่แอนมามาเทอร์นาแต่คงไม่เกี่ยวกันโอเคข้ามเรื่องหยิบย่อยไปเจอเรื่องหลักจะได้ไม่ยืดเยื้อกัปตันกลับมาแล้วหันหางเสือไปที่พิกัด070แม็กมีอะไรจะโชว์กัปตันไหมโอเคเมื่อคุณพร้อมนะเอ้ยพร้อมเนี่ยหรอลินพร้อมอยู่แล้วกัปตันข้อมูลที่อีธานแฮกมาได้นี่เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะไหนดูซิเราได้อะไรมานี่คือ Retribution นี่คือไทริสและนี่คือเหล่าศัตรูใช่แล้วนี่คือพิกัดของเหล่ายาน SDF ที่ทำให้เราสามารถบุกโจมตีก่อนได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปตอนนี้มีพิกัด4ตำแหน่งที่เราสามารถเข้าไปบุกได้สามารถเลือกได้เลยอยู่ที่คำสั่งกัปตันแล้วว่าจะไปบุกที่ไหนก่อนนี่คือเนปจูนยูเรนัสดาวเสาปลูโตอยู่ไกลสุดเราน่าจะไปที่ที่ไกลที่สุดก่อนที่นี่เลยละกันรับสั่งได้เลยกัปตันฉันจะไปที่นี่ Stratcom has intel that an SDF leadership conference is scheduled in the Kuiper Beltมีข้อมูลมาว่าฝั่ง SDF เนี่ยจะส่งของที่ชื่อว่า HTV ซึ่งไปส่งกันที่แถบไคเปอร์ไม่รู้ว่า HVT นี่คืออะไรแล้วก็งานนี้เป็นงานแบบ full stealth เลยโอเค Good work, Chief. We can use every edge. เราต้องมาที่คลังแสงเพื่อเตรียมอาวุธรอบนี้มีอะไรบ้างวะผมเอาปืนในนั้นไปแล้วกันปืนเนี้ยที่ว่าไม่ตั้งศูนย์ก็โคตรแม่นอ่ะเอ้ยแล้วก็เอาซุปเปอร์วีไปใช่ไหมคาร์มาเซตนี้แหละเดี๋ยวที่เหลือ
ไปเก็บข้างทางเอายิงได้เหมือนเดิมโอเคสแกนลายนิ้วมือเบิกของขอให้ยิงอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณมากเลยนะที่อวยพรกันอย่างนี้อ่ะเหมือนเขาตัดฉากให้เราไปลงทำภารกิจเลยโอ้นี่คือที่แลนดิ้งเราต้องรอบนี้ก็ใช้ยานออกไปเหมือนเดิมโอเคอมหุ่นยนต์ด้วยอลังการเหลือเกินแต่ว่าเราควรจบไว้แค่นี้ก่อนนะ15นาทีแล้วยังไงก็จะรีบกลับมาทำต่อขอบคุณที่รับชมทุกท่านวายจ้า